สวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มตุซุงอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับการรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์ฮะเวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสมาร์ทแบรนด์ตัวที่ขายดีที่สุดตัวนึงเลยครับใน Lazada ครับชื่อว่า Move i6 HR ครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องสมาร์ทแบรนด์ Move i6 HR นะครับก็ตัวนี้จากบริษัท Move Thailand นั่นเองนะที่กล่องเขาก็บอกมาแล้วครับว่าสมาร์ทแบรนด์ตัวนี้เนี่ยสามารถวัดฮาร์ดเรทได้แน่นอนนะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็มี QR Code มาให้นะสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันกับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะฮะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android อีกด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยซึ่งภายในกล่อง Move i6 HR เนี่ยครับก็มีแน่นอนนะสมาร์ทแบรนด์ Move i6 1ตัวครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะซึ่งดีมากๆครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยทั้งฉบับครับรวมถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานนอกเหนือจากคู่มือนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อยามมีปัญหาต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนะก็มีฝ่ายเซอร์วิสให้เรียบร้อยเลยมาเป็นคู่มือภาษาไทยแบบนี้แค่นี้เองสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูผมรีวิวสมาร์ทแบรนด์มาหลายๆตัวแล้วนะครับก็ทราบดีว่าสมาร์ทแบรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีสายชาร์จแล้วครับเราก็ใช้วิธีดึงออกมาแบบนี้ครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นตัวชาร์จ USB นะครับก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาได้เลยครับสำหรับสายซิลิโคนของ Move i6 HR นะครับก็มีให้เลือกหลายสีครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อสายซิลิโคนเพิ่มเติมเนี่ยมาเก็บไว้เป็นอะไหล่หรือว่าเปลี่ยนสีได้ตามที่ชอบด้วยนะครับก็สามารถสั่งได้จากบริษัท Move Thailand เลยสำหรับตัวสายนะครับก็จะมีโลโก้ Move อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับสายก็เป็นสายซิลิโคนนะครับเนื้อนิ่มนะใส่แล้วก็ไม่ระคายผิวแล้วก็เวลาเหงื่อต่างๆออกเนี่ยก็ไม่คันไม่เป็นผื่นด้วยนะครับดีกว่าพวกสายหนังเยอะแหละถ้าใช้สายซิลิโคนส่วนหน้าจอครับก็เป็นหน้าจอระบบสัมผัส2ทิศทางนะครับเราสามารถเลื่อนลงแบบนี้นะครับเป็นการเลือกเมนูแอปพลิเคชันครับเมื่อเจอแอปพลิเคชันที่ต้องการครับเราสามารถสไลด์ไปด้านข้างแบบนี้ครับหรือว่าจะใช้วิธีกดเอาก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะสำหรับโหมดการทำงานพื้นฐานนะครับหน้าจอก็จะบอกวันที่บอกอุณหภูมิอากาศของวันนั้นๆ นะครับบอกเวลาบอกการเชื่อมต่อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันมากๆเลยครับสามารถอ่านเมสเสจข้อความภาษาไทยได้ 100% ครบทุกบรรทัดและทุกแอปพลิเคชันอีกด้วยครับสำหรับคนที่มีข้อความครับหรือสายเรียกเข้าเราสามารถมากดดูได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อความแมสเสจนะครับเมื่อสไลด์ขึ้นนะฮะแล้วก็สไลด์ไปด้านข้างครับก็จะบอกเลยครับว่าข้อความมาจากนะครับอีเมลนะฮะจากใครนะครับวันที่เท่าไหร่นะฮะนี่แบบนี้นะครับรวมถึงข้อความต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจาก LINE นะฮะจากFacebook นะครับก็สามารถอ่านข้อความได้หมดเลยนะซึ่งการอ่านข้อความเนี่ยเขาซัพพอร์ตในภาษาไทยด้วยผมหาข้อความภาษาไทยให้ก่อนนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือโหมดของการออกกำลังกายนะรเราสามารถเลือกโหมดการออกกำลังกายแบบต่างๆครับโดยเซตจากแอปพลิเคชันมือถือไว้ก่อนนะแล้วเขาก็จะซิงข้อมูลเนี่ยการออกกำลังกายของเราเนี่ยที่เราชอบเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมาร์ทแบรนด์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับที่ผมเลือกไว้ก็จะมีเทรนนิ่งนะครับมีรันนิ่งนะครับมีกระโดดเชือกนะฮะมีตีปิงปองนะครับมีบาสเกตบอลแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายครับเมื่อเราเล่นกีฬาอะไรเนี่ยให้เรากดปุ่มนั้นค้างไว้ครับปุ๊บนะฮะเขาก็ทำการจับเวลาการออกกำลังกายในรูปแบบนั้นๆให้เหมาะสมนะครับแล้วเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งนึงครับเขาก็จะบันทึกแล้วก็คำนวณเวลาการออกกำลังกายรวมถึงคำนวณแคลอรี่เฉพาะกิจกรรมให้เราได้ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะฮะก็สามารถหาโทรศัพท์ได้นะครับก็แจ้งเตือนว่าโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับเรียกหาโทรศัพท์ของเราฮะว่าออกนอกพื้นที่หรือเปล่านะฮะแบบนี้ครับรวมถึงสำหรับคนที่รำคาญเรื่องระบบสั่นนะตัวนี้ก็มีสั่นเบาๆนะครับเตือนเราก็ปิดระบบสั่นได้นะครับแล้วก็มีการตั้งเวลาเตือนต่างๆนะฮะอินโฟเมชันนะครับรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นี่เองฮะก็ใช้งานง่ายมากๆเลยส่วนการใช้งานดูสำหรับกิจกรรมทั่วไปนะครับเมื่อเข้ามาหน้าจอหลักเนี่ยให้เรากดคลิกที่หน้าจอเบาๆครับก็จะบอกว่าสเต็ป9เดินของเราในแต่ละวันนะครับรวมถึงการเผาผลาญการใช้แคลอรี่ของเราในวันนี้ครับระยะทางที่เราเดินครับรวมถึงเราสามารถกดมาที่หน้านี้ครับเขาก็จะทำการวัด
ฮาร์ดเลดให้เราฮะก็จะเป็นไฟสีเขียวๆเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นี่เองครับแล้วก็สมาร์ทแบนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างฉลาดมากๆครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้มีผิวตัวเราหรืออะไรเนี่ยติดกับตัวสมาร์ทแบนเนี่ยเขาจะไม่ให้กระพริบไฟสีเขียวนะถือว่าเป็นสมาร์ทแบนที่ฉลาดจริงฮะฉลาดจริงครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อตัว Move i6 มาแล้วนะฮะอยากรู้ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อยังไงใช้งานยังไงและแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้บ้างดีแค่ไหนนะครับก็สามารถกดไปดูคลิปต่อไปที่ผมลงไว้หลังจากนี้ได้เลยครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Move i6 HR ครับจากบริษัท Move Thailand นั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทแบนด์นะครับที่สามารถใช้งานภาษาไทยได้ 100% นะทุกๆฟังก์ชันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาสมาร์ทแบนด์ครับที่สามารถแจ้งเตือนข้อความ notification นะครับมาบนข้อมือได้เป็นภาษาไทยและก็อ่านได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนึงเลยครับที่ทำได้แล้วทำได้ดีมากๆนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าเสถียรนะครับมากๆเลยและที่สำคัญครับในฟังก์ชันของการตรวจการนอนหลับนะครับก็ทำงานได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับ Move i6 HR ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ Lazada ที่ใส่ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะส่วนเพื่อนๆที่ไม่ถนัดกับการสั่ง Lazada นะครับสามารถเข้าไปในแฟนเพจครับMove Thailand นะฮะก็สามารถไปสั่งซื้อจากในแฟนเพจได้ด้วยเช่นกันครับและเพื่อนๆที่อยากจะดูการใช้งานกับแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนี้ครับผมจะลงคลิปการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตุ้มอันซีนะฮะถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย